เจ้าชายเฟเธอร์เฮดกับเจ้าหญิงคาเรนดีนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรแสนสงบมีราชาคนหนึ่งราชาคนนั้นเป็นราชาที่ดีที่สุดในโลกเขาใจดีมากเขาจะให้สมบัติของเขากับประชาชนเพื่อความสุขสบายจนกระทั่งเขาไม่เหลืออะไรเลยข่าวนี้ดังไปถึงราชาเพื่อนบ้านราชาบรูนที่รีบเตรียมกองทัพแล้วรีบเดินทางไปที่เมืองของราชาราชาที่น่าสงสารเขาไม่มีกำลังในการปกป้องอาณาจักรเขาจำเป็นต้องปกป้องตัวเองด้วยการใส่หนวดปลอมเขาอุ้มลูกชายคนเดียวของเขาเจ้าชายเฟเธอร์เฮดเพื่อออกไปข้างนอกแล้วเข้าไปในป่าพร้อมกับราชินีของเขาพวกเขาเดินไปจนทั่วจนกระทั่งพวกเขาไปเจอกับหุบเขาเขียวขจีแสนน่าหลงไหลพวกเขามองไปรอบๆแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงดังขึ้นมาตกปลาสิแล้วมาดูว่าเจ้าจะได้อะไรราชากับราชินีตกใจมากแต่พวกเขาก็ทำตามเสียงที่ได้ยินไม่นานนักเขาก็จับปลาตัวใหญ่มาได้มันทำให้พวกเขาได้กินอาหารที่อร่อยที่สุดในมื้อนั้นหลังจากขอบคุณเสียงนั้นราชากับราชินีพวกเขาก็ตัดสินใจเลยว่าจะอยู่ที่นี่ต่อราชาสร้างบ้านไม้เล็กๆที่เป็นอะไรที่ต่างจากพระราชวังของพวกเขามากพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอยู่ในบ้านแสนสุขเล็กๆหลังนั้นราชาจะตกปลาทั้งวันเพราะที่นั่นไม่ใช่จะหาปลาได้ง่ายและอุดมสมบูรณ์แต่ว่าที่นั่นปลาสวยงามมากเกล็ดของพวกมันจะมีสีสวยทุกเฉดสีที่มีได้ชีวิตเรียบง่ายกว่ามีความสุขกว่าสุขใจกว่าที่เคยในขณะนั้นราชากับราชินีไม่รู้ตัวนางฟ้าของป่าบีชวูดอยู่ในหุบเขาที่แสนสวยนั่นนางฟ้านางนั้นสงสารสภาพการอยู่ของราชากับราชินีมากนางให้พรราชาให้โชคดีในการตกปลาและนางฟ้ารักเด็กๆมากเจ้าชายเฟเธอร์เฮดผู้ที่ไม่เคยร้องไห้และเขาโตขึ้นหล่อเหลาน่ารักขึ้นทุกวันจนเอาชนะใจนางได้เมื่อเวลาผ่านไปนางก็ไปทำความรู้จักกับราชาและราชินีเพื่อให้พวกเขารู้ว่านางคือนางฟ้าสวัสดีคู่รักแห่งวังวันนี้อากาศดีนะมิสวูดเจ้าไม่ควรเรียกเราอย่างนั้นที่นี่นะเจ้าน่ะห่วงมากไปนะไหนล่ะเจ้าชายหายไปไหนเช้านี้แล้วคิดว่าไปไหนล่ะข้าพาไปเที่ยวในเมืองได้ไหมวันนี้เจ้าหนุ่มจะต้องเรียนรู้เรื่องโลกภายนอกราชากับราชินีมองหน้ากันแล้วทำหน้าเป็นห่วงแต่พวกเขารู้ว่ามิสวูดนั้นคิดถูกเพราะว่าลูกของเขาต้องเรียนรู้เรื่องโลกภายนอกด้วยได้เลยแต่พาเขากลับมาก่อนค่ำนะได้เลยได้เลยหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มไปในเมืองทุกวันนางฟ้าบีชวูดพาเจ้าชายไปที่วังของนางที่นั่นนางจะให้เขาได้กินทาร์ตเค้กและอาหารอร่อยๆทุกอย่างเลยมันเป็นวิธีที่นางทำให้เขารักนางตอนแรกเจ้าชายรู้สึกตกใจที่เขาได้รู้ว่านางคือนางฟ้าและเขาก็ขอบคุณนางที่นางใจดีกับเขาจำไว้นะทุกอย่างเป็นของเจ้าแต่เจ้าห้ามบอกพ่อแม่เจ้านะว่าข้าคือใครตกลงไหมได้เลยชีวิตเดินหน้าต่อไปราวกับรถม้าที่เดินทางบนถนนแสนเรียบเจ้าชายเฟเธอร์เฮดโตมาเป็นชายหนุ่มที่มีเสน่ห์แต่ถึงแม้ว่าเขาจะหล่อเหลาแค่ไหนเขาก็เย่อหยิ่งและถือตัวมากเขาเลือกที่จะออกมาจากชีวิตแบบถ่อมตัวของเขาแล้วก็รีบเข้ามาอยู่ที่เมืองใกล้ๆที่หน้าตาหล่อๆของเขานั้นจะทำให้เขาได้เป็นคนที่โด่งดังทันทีในเวลาไม่นานลูกชายของเราเป็นยังไงบ้างเขาดีมากท่านและข้าขอโทษนะข้าไม่รู้จริงๆโอ้ไม่ต้องขอโทษหรอกเจ้าแค่อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีๆข้าว่าเพราะเลือดของชาววังของเขาละมั้งที่ทำให้เขารับชีวิตเรียบง่ายไม่ได้ราชากับราชินีเศร้ามากนางฟ้าบีชวูดก็เป็นห่วงไม่แพ้กันตอนนั้นเพื่อนเก่าของนางก็เข้ามาเยี่ยมนางนางชื่อว่าซาราดีนซาราดีนรีบเข้ามาที่บ้านแบบหายใจแทบไม่ทันพูดแทบไม่ออกว้าวว้าวว้าวจะยืนเด่นก่อนมีอะไรเหรอเจ้าจะต้องช่วยข้า
ช่วยอะไรสราดีนบอกบีชวูดว่ามีเจ้าหญิงนางหนึ่งชื่อคาเลนดีนแห่งเกาะซัมเมอร์ที่นางช่วยเลี้ยงและตอนนี้นางก็เสียใจที่ทำแบบนั้นแล้วทำไมล่ะข้าเบื่อกับการต้องการของนางทั้งหมดนางหลงตัวเองนางคิดว่าตัวเองเลิศที่สุดข้ารับไม่ไหวแล้วข้าเลยพานางไปทิ้งกลางทะเลทรายโอ้สราดีน้องข้าเจ้าเป็นนางฟ้านะเจ้าจะใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นอันขาดเลยฮะไม่เป็นไรเจ้าให้นางมาอยู่กับข้าสิข้าก็ไม่ได้จะเกลียดนางหรืออะไรหรอกนะข้าจะรักษาความเย่อหยิ่งของนางและทำให้นางรักคนคนหนึ่งมากกว่าตัวเองและข้าก็รู้ว่าชายคนนั้นคือใครสรดีนรีบเต็มใจทำตามแผนและความตั้งใจของนางฟ้าตอนแรกก็คือจะลบความลำบากทั้งหมดของเจ้าหญิงออกไปและนำทางนางผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยมอสและต้นไม้เหลือใหญ่ไปยังราชาและราชินีทั้งคู่ตกตะลึงกับหน้าตาของนางมากนางหน้าตาสวยงามมากและพวกเขาต้อนรับนางอย่างเต็มใจไม่กี่วันหลังจากนั้นคาเลนดีนช่วยราชินีดูแลบ้านและอีกไม่นานพวกเขาก็รักนางราชินีเล่าเรื่องลูกชายเฟเธอร์เฮดของเขาที่แสนมีเสน่ห์และหล่อเหลาให้นางฟังเสมอและเจ้าหญิงคาเลนดีนก็อยากจะเจอกับเจ้าชายเป็นอย่างมากนางฟ้าบิชวูดรู้ว่าเจ้าหญิงกำลังคิดอะไรก็เลยตัดสินใจได้ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วเจ้ามากับข้านางฟ้าบีชวูดพาคาเลนดีนไปยังวังของนางแต่ว่านางร่ายมนต์เอาไว้ก่อนเมื่อเจ้าชายมาถึงวังทั้งหล่อและน่าหลงใหลยิ่งกว่าเดิมมากกว่าที่คาเลนดีนคิดซะอีกนางชอบเขาในทันทีแต่ว่าเจ้าชายเฟเธอร์เฮดนั่นเหรอนางฟ้าแม่ทูลหัวสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจ้าไม่มีเวลาให้ข้าแล้วนะลูกข้าแต่ช่างเถอะข้ามีคนจะให้เจ้ารู้จักสวัสดีขอโทษทีนะแต่ว่าข้าต้องคุยกับท่านแม่ข้าก่อนคาเลนดีนตกใจมากที่ได้เห็นว่าเจ้าชายไม่สนใจนางเลยแค่นั้นยังไม่พอคาเลนดีนพยายามใช้ความร่าเริงและเสน่ห์ของนางในการดึงดูดเขาแต่มันไม่ได้ผลเลยมีอะไรเหรอทำไมถึงไม่สนใจข้าเลยข้าเนี่ยนะคาเลนดีนรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเพราะว่านางรู้สึกชอบเจ้าชายตั้งแต่แรกพบและมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นางต้องการในสิ่งที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้นางฟ้าบีชวูดเห็นทุกอย่างและยิ้มกริ่มและเมื่อพวกเขาออกจากวังไปนางก็ส่งรูปของคาเลนดีนมาให้กับเจ้าชายและในรูปใบนั้นมันไม่ได้ถูกร่ายมนต์เอาไว้โอ้พระเจ้านี่มันใครกันนะเขาไม่สามารถละสายตาจากรูปนั้นได้เลยและเขาก็ร้องออกมาดังๆว่าเขาไม่เคยเห็นใครที่สง่าและน่ารักแบบนั้นมาก่อนเลยสาวสวยทั้งหมดในเมืองไม่สามารถทำให้เขาพอใจได้ความฉลาดเฉลียวก็ไม่ทำให้เขาสนใจและแน่นอนสาวสาวเหล่านั้นก็มองเจ้าชายว่าไม่น่าสนใจแล้วและพวกนางก็ไม่สนใจด้วยเมื่อเขาประกาศว่าชีวิตที่ชนบทเหมาะกับเขามากที่สุดและเขากลับไปหาพ่อแม่ของเขาที่ดีใจมากที่ได้ลูกชายกลับมาและอย่างที่เดาได้เจ้าหญิงคาเลนดีนดีใจมากที่ได้เห็นเจ้าชายเฟเธอร์เฮดแต่นางก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขานางก็เลยสงสัยว่าอะไรกันไม่กี่วันหลังจากนั้นนางแปลกใจที่ได้เห็นว่าเจ้าชายเฟเธอร์เฮดอยากจะเจอกับนางเองและเขาก็อยากจะคุยกับนางด้วยและเจ้าหญิงก็รู้ในทันทีว่าเขาน่ะมีคนที่เขาตกหลุมรักอยู่แล้วใครกันหรอเขาถามได้ไหมข้าไม่รู้จักนางนะข้ารู้แค่ว่านางคือพรหมลิขิตของข้าถ้าเป็นข้าก็คงจะดีมากเลยนะ
เวลาผ่านไปคาเลนดินกับเฟเธอร์เฮดกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสนิทกันแต่ก็น่าแปลกใจที่เจ้าชายเริ่มเห็นผู้หญิงในภาพที่อยู่ในตัวของคาเลนดินแต่เขาไม่เคยพูดมันออกมาวันหนึ่งนางฟ้าซาเรนินกลับมาที่หุบเขากับบีชวูดและประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่คาเลนดินจะกลับวังอะไรนะไม่นะแบบนี้ไม่ได้ทำไมล่ะเจ้าชายก็เพราะว่าเพราะอะไรเหรอเปล่าหรอกน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของคาเลนดินเพราะว่านางคิดว่าหลายวันที่ผ่านมานั้นเจ้าชายก็หลงรักนางเหมือนกันไปเถอะนางฟ้าท่านแม่เดี๋ยวไม่นะคาเลนดินไม่สิเจ้าหญิงคาเลนดินข้ารักเจ้าอย่าทิ้งข้าไปเลยนะและตอนนั้นแสงสว่างก็จ้าขึ้นมาและเมื่อแสงหายไปเจ้าชายเฟเธอร์เฮดก็เห็นว่าคาเลนดินที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขานั้นก็คือผู้หญิงคนเดียวกันที่อยู่ในรูปอะไรกันข้าอะไรเหรอให้อธิบายเองในที่สุดนางฟ้าบีชวูดก็อธิบายให้เจ้าชายเจ้าหญิงฟังทุกอย่างถึงแม้ว่าทั้งสองจะตกใจมากแต่ก็ดีใจมากเช่นกันทั้งสองเจอรักแท้และได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตแล้วอะไรต่อล่ะไม่ใช่งานแต่งงานที่ใหญ่โตเลยแต่ว่าดีกว่านั้นด้วยความช่วยเหลือของกองทัพของคาเลนดีนพวกเขาได้อาณาจักรกลับคืนมาโดยการเอาชนะราชาบรูนและงานสมรสใหญ่ก็เกิดขึ้นพวกเขามีลูกกันและอย่างที่พอจะเดาได้พวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดกาล